สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกครับวันนี้จะเดินทางไปที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการเดินทางนะครับตอนเช้าเมื่อเช้านี้ก็ได้เดินทางไปที่พุทธมณฑลนะครับตอนเช้าแล้วก็แวะซื้อกาแฟมาแก้วหนึ่งแก้ม่วงนะครับเมื่อกี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับของวันเสาร์นะครับการเดินทางมาดูกันเลยนะครับว่าการจราจรเป็นยังไงบ้างวันนี้ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับ 2-3 วันนะครับคนก็เดินทางออกต่างจังหวัดก็มีเยอะพอสมควรนี่ช่วงนี้ฝนก็ปล่อยๆอยู่นะครับฝนตกอยู่ปล่อยๆอันนี้เป็นกาแฟนะครับไปซื้อมาเมื่อเช้านี้แกงม่วงการจราจรก็หนาแน่นทั้งสองฝั่งนะเดินทางตอนเช้าวันนี้ก็ไปเล่นฟุตบอลการกุศลมาที่รายการเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับคือหารายได้ช่วยนักเตะนักฟุตบอลนะครับที่บาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลนะครับก็เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับเพื่อนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันในกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะครับมีสมาชิกก็ประมาณเกือบร้อยคนก็เป็นกลุ่มเดียวกันถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรหรือได้รับบาดเจ็บก็จะช่วยกันเล่นฟุตบอลกันกุศลเนี่ยเพื่อหารายได้ช่วยเหลือกันนะครับในยามลำบากนะในกลุ่มที่เล่นฟุตบอลด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปนี่เป็นภาพการจราจรเนาะตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีตรงนี้จะเป็นเขตอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับพอออกมาในเขตนอกเมืองนี่ก็รถก็ไม่ค่อยติดแล้วนะครับรถก็จะโล่งขับสบายนะจะเป็นในตัวอำเภอลาดหลุมแก้วแล้วนะครับ
ออกมาก็ท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับท้องฟ้าโปร่งก็จะมีบรรยากาศนาข้าวนะครับพอออกมาแถวชานเมืองนะครับนาข้าวอุดมสมบูรณ์นะครับที่เปิดร้านลุงแก้วสองฝั่งถนนนี่เขียวขจีนะครับเห็นปะอุดมสมบูรณ์นะครับเห็นปะนาข้าวเขียวข้าวเขียวงามเลยนะครับอากาศก็สดชื่นนะครับออกมาในโซนที่เป็นนอกเมืองนะครับลองฟังข้างทางนี่เขียวขจีนะครับเนี่ยนะครับกว้างมากกว้างใหญ่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามนักออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะครับได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับที่อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บรรยากาศที่ชาติเมือง